โอ้โหดกขนาดเลยพริกใช้ปุ๋ยอะไรและไม่มีมแมลงศัตรูพืชมาลบกวนด้วยนี่เลยครับแค่เพียงหนึ่งแก้วธนั้นนะครับปราบโรคในพืชช่วยต้นพริกนะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลได้แบบนี้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิที์ไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้นะครับแนวทางเกษตรดีๆจากทางช่องวิทย์ไทยพีชนแนลนะครับจะมาช่วยทุกท่านลดต้นทุนนะครับ ในการซื้อปุ๋ยบำรุงต้นพืชรวมทั้งน้ำยากําจัดโรคในพืชนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับจะช่วยบํารุงต้นพืชให้ติดดอกออกผลได้แบบง่ายจเจริญเติบโตดีอย่างเช่นต้นพริกนะครับเมื่อเราใช้ไปแล้วต้นพริกจะติดดอกและออกผลจํานวนมากนะครับและสูตรนี้นะครับยังช่วยปราบเชื้อราที่ต้นพืชได้ผลดีเช่นกันครับ คือสิ่งนี้กันเลครับทุกบ้านและทุกท่านอาจจะคุ้นชินกันนะครับคือกาแฟซองกาแฟซองทุกชนิดนะครับจะช่วยบำรุงต้นพืชได้อย่างเช่นต้นพริกทําให้ต้นพริกนะครับติดดอกได้ง่ายๆติดดอกออกผลจํานวนมากนะครับและกาแฟซองแบบนี้นะครับอย่างช่วยปราบโรคในพืชได้อย่างเช่นโรคเชื้อรานะครับเดี๋ยวเรามารู้กันก่อนนะครับว่ากาแฟซองแบบนี้ช่วยบำรุงต้นพริก ให้ติดดอกออกผลได้อย่างไรนะครับในกาแฟซองแบบนี้นะครับจะมีธาตุไนโตรเจนสูงนะครับและยังมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงเช่นเดียวกันครับจึงสามารถช่วยบำรุงต้นพืชให้ติดดอกออกผลได้ง่ายๆเลยครับและกาแฟแบบนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่ากาแฟแบบนี้อย่างช่วยปราบโรคในพืชอย่างเช่นโรคเชื้อราได้ผลดีนะครับ เดี๋ยวตามมาดูนะครับวิธีการใช้กาแฟเพียง1น่ซองช่วยบำรุงต้นพืชให้ติดดอกออกผลได้ง่ายๆและปราบโรคในพืชอย่างโรคเชื้อรากันนะครับเพียงแค่รับเตรียมน้ำเปล่านะครับใส่ภาชนะเราจะทำหัวเชื้อกันก่อนนะครับประมาณ1ลิตรก็พอนะครับและใช้กาแฟเป็นกาแฟซองนะครับประมาณ1องก็พอครับเทใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับ เดี๋ยวทุกท่านนะครับจะบอกว่ากาแฟซองแบบนี้นะครับมีน้ําตาลผสมอยู่จะนํามดนะครับมาทํำลายต้นพืชเราก็ใช้ส่วนผสมตัวนี้เลยครับเป็นตัวช่วยนะครับคือน้ํายาล้างจานนะครับน้ํายาล้างจานนะครับช่วยกําจัดมดกําจัดศัตรูพืชได้หลายชนิดเลยนะครับเราจะใช้น้ํายาล้างจานนะครับแค่ประมาณ1ช้อนชาครับเทใส่ลงไปรวมกันเลยครับและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที สูตรนี้นะครับไม่ต้องหมากใช้ได้เลยช่วยให้ต้นพริกและต้นพืชต่างๆนะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลได้ง่ายๆเลยครับและยังช่วยปราบโรคในพืชได้อย่างเช่นโรคเชื้อรานะครับเพียงเราเพิ่มส่วนผสมเป็นน้ำเปล่าประมาณ5-10ลิตรนะครับใส่ภาชนะแบบนี้เลยครับ แล้วเราใช้หัวเชื้อนะครับซึ่งเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟซองและเราใช้ส่วนผสมในการปราบศัตรูพืชน,นะครับอย่างเช่นน้ํายาล้างจานเป็นส่วนผสมเพิ่มนะครับเราเทลงไปรวมกับน้ําเปล่าเลยครับแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งครับสูตรนี้นะครับไม่ต้องหมักนะครับใช้ได้เลยแต่เมื่อเราผสมไปแล้วนะครับสําหรับปุ๋ยสูตรนี้ เราควรใช้ให้หมดภายในคราวเดียวนะครับแล้วสําหรับสูตรปุ๋ยบำรุงต้นพืชสูตรนี้เราจะใช้กับต้นพืชตอนไหนเราสมควรนะครับจะใช้กับต้นพืชนะครับตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดลดลาดไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับใช้แค่เพียงหนึ่งขานะครับต่อต้นพืชหนึ่งต้นนะครับเราลดลาดนะครับทุกๆ7เจ็ดวันนะครับจะทําให้ต้นพึ่งเราติดดอกและออกผลจํานวนมากแบบนี้เลยครับอย่างต้นพลิก ที่ผมปลูกแบบนี้ทุกท่านสังเกตดูครับต้นพริกดกมากสําหรับต้นพืชชนิดอื่นล่ะใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับเมื่อเราลดราดอยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชจะเจริญเติบโตดีได้แบบนี้งามสุดๆเลยครับไม่มีมแมลงศัตรูพืชมารบกวนด้วยครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวุฒิไทยพีแชนแนลได้เลยครับดูสิครับงามมากแล้วถ้าต้นพืชใบเหลืองแบบนี้ล่ะใช้ได้เลยครับช่วยปราบเชื้อราที่ต้นพืชนะครับโดยเฉพาะเชื้อราใต้ดินนะครับเมื่อต้นพืชใบเหลืองแบบนี้อาจเกิดจากโรคเชื้อราใต้ดินก็ได้ครับทำลายรากของต้นพืชถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับลดรากอยู่เป็นประจำนะครับ ต้นพืชจะหายอาการใบเหลืองแบบนี้เลยครับเพราะว่าต้นพืชจะไม่มีเชื้อราใต้ดินมาลบกัวเลยครับถ้าอยากให้ต้นพืชงามนะครับไม่ยากลองใช้สูตรนี้เลยครับกาแฟลดราดต้นพืชอยู่เป็นประจำเลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับนำสูตรกาแฟนะครับ มาทําให้ต้นพืชเหล่างามติดดอกออกผลไวติดดอกออกผลจํานวนมากนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องกุทิไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนํานะครับสูตรบํารุงต้นพืชทําให้ต้นพืชติดดอกออกผลไวติดดอกออกผลจํานวนมากอย่างต้นพริกนะครับ และยังปราบโรคในพืชได้เราจะมาใช้นะครับเป็นกาแฟกาแฟทุกชนิดอย่างเช่นกาแฟซองก็ทําให้ต้นพืชงามได้แบบนี้เลยครับลดลาดไปที่ต้นพืชตอนช่วงเช้านะครับและใช้ทุกๆเจดวันใช้ได้ทุกระยะกับต้นพืชเลยครับ